ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็เลขบัตรประชาชน3ตัวสุดท้ายส่งผลอย่างไรส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์แล้วก็ออกแบบลายเซ็นกันได้เดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้มีหลากหลายคนที่ไปร่วมงานนะครับเมื่อเช้านี้ค่ะงานดวง Expo 2015นะแล้วก็มาบูธเราที่บูธ Miracle Channel นะครับเชื่อไหมท่านผู้ชมนะได้รับเสียงครูไปน่าปราบปลื้มยินดีกันคือแต่ละช่วงเวลาก็จะมีเสียงบรมครูแจกให้ด้วยนะจำต้องใส่เสื้อครูมิราเคิลนะเราเป็นพวกเป็นคณะกันเป็นกลุ่มกันเราก็จะให้ท่านเตรียมบัตรไปด้วยนะทุกท่านต้องเตรียมบัตรไปด้วยนะฮะเหมือนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็แจกอีกยังมีอีกใช่ไหมคะมีอีกครับมีแต่ละช่วงเวลาเนี่ยรับเสียงครูที่ผ่านพิธีกรรมในวันที่4ที่5เมษาพิธีมหามงคลศรีครุเทพบูชาอันยิ่งใหญ่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้รับอีกค่ะงั้นไป10โมงเตรียมตัวนะฮะไปอยู่กันนะฮะแต่ละช่วงเวลาจะได้เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นคณะกันครับนะก็ไปเจอกันได้นะคะที่ Royal Paragon 3นะคะฮอลล์3ชั้น5สยามพารากอน10โมงเป็นต้นไปถ้าไปไม่จะถูกถามเข้าครับค่ะนะแล้วก็เข้าไปแล้วไปหาบูธ Miracle A7 นะรับรองว่าเจอกับพวกเราเจอกับอาจารย์แน่นอนกระชับมิตรกันท่านผู้ชมนะไปเป็นครอบครัวนะฮะเราไปนะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรก็ที่หัวใจเธอนะฮะมีแก้หัวใจเท่านั้นที่จะมอบท่านผู้ชมพรุ่งนี้เต็มที่เหมือนวันนี้แหละโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเต็มที่พรุ่งนี้เมื่อว่ารับรองว่าเข้มข้นแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณอนงเลขบัตร347เมื่อไหร่การเงินจะคล่องมือแล้วก็หมดหนี้คะกับดาหน้าครับนะหมดหนี้แล้วมันปะวิงเวลาไว้แค่นิดเดียวเองบางครั้งเนี่ยในจังหวะธุรกิจของคุณหรือว่าการเงินที่คล่องตัวเนี่ยมันสะดุดณช่วงเวลาสั้นๆฉะนั้นแล้วในระยะยาวๆนะถามว่ามีผลไหมมันก็มีบ้างคุณตึงเครียดแต่ที่จะนะหอมปากหอมคอนะผ่อนปลนให้สักนิดเนี่ยสัปดาห์หน้าเริ่มจะมีลุ้นแล้วครับนะครับคุณอนงกับลายเซ็นอ่ะวันนี้แจกลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณอนงนั่นเองนะหลายท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ได้รับการแบบลายเซ็นแล้วอย่าลืมนะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยแล้ววันนี้ใครไม่มีลายเซ็นภาษาอังกฤษไปรับเอาไปรับเสร็จปุ๊บไม่พอนะฮะยังได้ยันได้อักขระครูได้วัตถุมงคลครูโอ้โหคุ้มค่าจริงๆงานพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าฟรีๆไม่เสียสตางค์แน่นอนนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิดาเลขบัตรนะคะ3ตัวท้าย603แล้วก็ถามบูชาอะไรดีลายเซ็นขอภาษาไทย603ก็ว่าช่วงนี้กำลังขาขึ้นเรื่องการเงินนะฮะแต่ว่าท่านอย่าลืมนะในช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆเนี้ยท่านจะมีความเคร่งเครียดกับพี่ๆน้องๆ อะไรเย็นได้นิ่งได้ก็อยู่เฉยๆเพราะว่าไอ้0กับ3มันใกล้กันนะลิ้นกับฟันนะพบกันก็เรื่องใหญ่นะครับต้องระวังทิศทางคำพูดการเจรจาความคิดนะครับนั่นแหละคุณสุนิดานะคะเขาต้องการภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรแต่เซ็นภาษาไทยนะแม่วันนี้เหนื่อยนะครับเช้าคนเยอะนะครับก็เลยอ่ะคุณสุนิดารับไปเลยครับเดี๋ยวไทยเดี๋ยวภาษาอังกฤษแต่รับรองว่าเนี่ยเลขมงคลแน่นอนเลขมงคลของคุณมีอยู่ตัวเดียวนะใน203มี1กับ3นะครับคุณสุนิดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชคชัยนะคะเลขท้ายประชาชน656ขอเลขมงคลครับคนนี้ก็อยู่สปป.ไกลนู่นเลยฮะอยู่ถุงปาการหรือว่าสปป.ลาวแหมนะคุณโยกชายจนสางเลขมงคลนะที่จากบัตรประชาชนนะปชช.เนี่ยก็คือเขาเป็นประชาชนจริงๆนะฮะเลข6เลข5นะฮะในเนี้ยไม่มีเลขมงคลของคุณเลยคุณควรจะใช้เลข9นะครับฟังตัวเนี้ยแล้วก็เลข9นะฮะแล้วก็เลข2เลข9คืออะไรเลข9การขยับปรับเปลี่ยนนะฮะสิ่งที่เติมเต็มกับสิ่งที่เป็นซิกเซนหลังตรงหอหรือว่าเลขบารมีครูบาอาจารย์ส่วนเลข2เนี่ยเป็นการขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางการเงินที่ดีขึ้นฉะนั้นณ2เดือนนี้ตึงเครียดเรื่องการเงินนะพฤษภามิถุนาแต่พอเข้ากรกฎาโอ้โหเงินไหลนองทองไหลมาคุณโชคชัยตามนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณศักดานะคะขอเลขมงคลครับครูแล้วก็เลขบัตร401และขอลายเซ็นเตโชธาด้วย401เนี่ยฮะเลขดีมั้ยนะฮะในความรู้สึกนึกคิดของผมนะตามตำรับตำราเตโชธาเขาบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักฉะนั้นใครที่มีปิ๊กใครที่มีตัวสำรองไว้ในหัวใจปัญหาความแตกครับเอ้าเป็นอย่างนั้นเลขเขาบอกอย่างนี้นะครับนะฮะแต่ถามไงคุณศักดารักเดียวใจเดียวก็กำลังจะบอกว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วหรือกำลังจะแต่งงานหรือถ้ามีครอบครัวกำลังจะได้หลานได้บุตรได้บริวารเข้ามาในรอบปีนี้ครับท่านนะแล้วนะดีใจเป็นล่วงหน้าก็แล้วกันนะฮะ
แต่ถ้าอย่างอื่นไปโกงคนอื่นความแตกครับเหมือนกับน้องมุ้ยอย่างเงี้ยรักเดียวใจเดียวนะครับไม่ได้เดี๋ยวความแตกความแตกเอาความเยอะนะใครดูก็ไปบอกคนใกล้เคียงเขาด้วยละกันนะครับมาดูคุณศักดาเอาลายเซ็นเตโจท่านนะเนี่ยต้องบอกว่าเลขเนี่ยบางตัวเขาบอกเหมือนกันแต่ว่าส่งผลให้กับแต่ละคนแต่ละชีวิตต่างกันมากครับผมนะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้ชีวิตที่แตกต่างด้วยบัตรประชาชนโอ้โหนี่แหละค่ะโอเคไหมโอเคค่ะคมไหมคมค่ะแล้วทุกคนส่งเข้ามา3ตัวท้ายของบัตรนะคะ SMS ต่อมาค่ะคนสุดนี้จะมีโชคใหญ่บ้างไหมคะลายเซ็นได้แล้วแต่ว่าขอเลขมงคลนะครับ15ครับ15สำหรับคุณสุนีสุนีนะครับ1กับ5ดีนะครับคุณสุนีผมว่าโชคใหญ่เนี่ยของคุณเนี่ยกำลังจะมาแต่มาแบบเต็มไม้เต็มมือด้วยซ้ำไปฉะนั้นแล้วไอ้การเสี่ยงดวงกระส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ความคิดนะฮะแล้วแต่เทวดาจะประทานพรให้ถ้าคุณทำบุญเยอะๆแต่อย่าลืมนะฮะแผ่เมตตากุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะในวันที่จะมีโชคลาภด้วย1วิธีนะถ้าคุณซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะหรือไปเสี่ยงโชคลาภสิ่งใดก็ตามแนะนำช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับใครที่อยากจะรวยๆเนี่ยนะแนะนำช่วงเช้าทำทานให้คนยากไร้คนยากจนก่อนนะครับคือเขาบอกกรรมทานช่วงเช้าเนี่ยเป็นการให้ความเมตตาแล้วเทวดาท่านจะเห็นอกเห็นใจฉะนั้นอยากรวยบอกมาม่าให้ซื้อนะนะแต่ว่าก่อนซื้อนะเราก็ควรจะทำทานทำอะไรให้เขาก่อนไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนแต่ทำให้จิตใจเราละเอียดอ่อนแล้วก็เทวดาท่านก็จะประทานพรให้ในที่สุดครับนี่แหละคุณสุนีนะลายเซ็นได้แล้วก็ไม่ให้แล้วนะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าวันนี้เป็นคาถาบูชาพระศิวลี7วันเลยอาทิตย์ถึงเสาร์ต้องสวดกันอย่างไรบ้างในช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ